หลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบายๆให้ใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะหรือจำง่ายๆว่าอยู่บริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบายๆทำใจให้ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะให้ใจใสๆใจเย็นๆให้นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยได้เริ่มต้นจากบุญที่เรานึกเมื่อไหร่ก็ปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนอย่างง่ายๆใจจะได้ชุ่มๆใจจะได้ใสๆและบุญที่เรานึกที่ทำให้เราปลื้มเนี่ยก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆที่เราทำผ่านมาทั้งในอดีตชาติแล้วก็ปัจจุบันชาตินี้ไม่ว่าบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่บุญอะไรก็แล้วแต่ทั้งที่เราทำทางโลกและในทางธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยจะมารวมเป็นดวงบุญใสๆที่จะในศูนย์กลางกายฐานที่7จะเป็นดวงบุญใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศ
อย่างกลางก็ขนาบพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาบพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันนะจ๊ะดวงบนจะใสใสแล้วก็บางทีใหญ่กว่านั้นนะจ๊ะและแต่บุญที่เราได้สั่งสมมาเนี่ยจะเป็นดวงใสใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสหรือเหมือนก้อนน้ำแข็งใสใสหรือเหมือนกระจกใสใสอย่างน้อยก็อย่างนี้นะจ๊ะจะใสบริสุทธิ์แล้วก็จะสว่างจะสว่างเหมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันตาใจเรานิ่งน้อยก็จะสว่างเหมือนฟ้าสางๆพอนิ่งมากขึ้นก็สว่างเพิ่มขึ้นจะถึงความสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะแต่ว่าไม่จ้าตาไม่แสบตาจะใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญคือมาพร้อมกับความสุขความสบายกายสบายใจจะเป็นดวงบุญใสใสก็ให้เราค่อยๆประคองตรึกนึกถึงดวงใสแล้วก็เอาใจหยุดลงไปในกลางดวงใสใสอย่างง่ายๆอย่างเบาๆอย่างผ่อนคลายอย่างสบายๆให้ตรึกนึกไปอย่างนี้เรื่อยๆร้องกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราก็ต้องตรึกนึกถึงดวงใสหายใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆเหมือนแตะแผ่วๆตั้งเบาๆตั้งสบายๆตั้งผ่อนคลายตั้งใจเย็นๆประคองไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองให้คล้ายกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังไปหรือไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้นะจ๊ะก็ให้ประคองใจอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆอย่างสบายๆฝึกหยุดแรกนี่ให้ได้ซะก่อน
ถ้าใจหยุดแรกนี้ได้หยุดต่อไปก็ง่ายใจจะใสใสเย็นเย็นหรือถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระเราก็ตรึกนึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะอย่างสบายสบายนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นเย็นถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะถ้าใครชอบหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกนิมิตอะไรเนี่ยพอนึกแล้วมันตึงมันเกร็งมันเครียดเราก็ไม่ต้องไปนึกภาพอะไรทั้งสิ้นให้ใจใสใสแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆให้ใจสบายให้ประคองใจกันไปอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆทำไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะให้ใจใสๆใจเย็นเย็นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ
ังรันตานัญเตเจนราคังบันดามิสัพโสเตทะลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภะวันตุเตสา